ันนี้ให้เพื่อนตรวจให้เดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันนะคะแลกหรือยังคะเขียนชื่อผู้ตรวจไว้ค่ะไปดูเฉลยข้อที่1กันค่ะข้อที่1แรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ยังไงข้อที่1เกิดจากการเสียดสีการเสียดสีการขัดถูพอเราขัดถูทําแสดงว่ามันมีการเสียดสีใช่มั้ยลูกใช่มั้ยลูกถ้ามีการเสียดสีมีแรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะไม่เย่เลยแสดงว่าห้องนี้ผิดหมดเหรอคะโอ้โหศิริวัฒน์บอกโอ้โหผมอุตส่าห์เลือกแสงสว่างแล้วนะตะวันบอกความร้อนสิคุณครูผมถูจนมือร้อนหมดแล้วอ๋อคนละคนกันนะคะอ้าวไปข้อที่สองค่ะเมื่อหวีผมในฤดูหนาวแล้วผมติดหวีเกิดจากแรงอะไรแรงอะไรคะแรงลมแรงทางไฟฟ้ามีเสียงเย่มา2เสียงแสดงว่าถูก2คนหรือเปล่าไม่ทราบศิริวัฒน์บอกยิ้มไม่ออกเลยคุณครูเรียบร้อยไหมคะกลุ่มที่1เรียบร้อยนะไปข้อที่3ค่ะข้อใดเป็นผลของแรงทางไฟฟ้าข้อนี้น่าจะถูกหมดทุกคนนะคะข้อที่ถูกคือข้อเย่วัตถุสามารถดูดวัสดุเบาๆได้ถูกคิดถูกผิดกล้าผิดนะคะไม่แก้ให้เพื่อนแล้วก็ไม่แกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนทำถูกแล้วไปคิดผิดให้เพื่อนไม่เอานะคะข้อ4ค่ะลูกโป่ง2ลูกนำมาถูด้วยเศษกระด้วยกระดาษเยื่อแล้วนำมาใกล้กันผลจะวัตถุเหมือนกันมันจะวัตถุเหมือนกันมันจะเหมือนมันจะเป็นยังไงเหมือนกันดูดหรือพลักเหมือนกันแมทธิวดูดหรือพลักถ้าวัตถุเหมือนกันผลมันก็จะพลักกัน เหมือนแม่เหล็กไงคะนักเรียนเหมือนแม่เหล็กค่ะขั้วเดียวกันขั้วเหมือนกันพลักกันถ้าต่างขั้วกันก็จะดูดกันนะคะต่อไปข้อที่5การทดลองเรื่องแรงทางไฟฟ้าจะเกิดผลดีในฤดูหนาวค่ะ ช่วงนี้และหน้านี้แหละฤดูร้อนจะไม่ค่อยเกิดนะคะจะเกิดฤดูหนาวเพราะว่าอากาศมันแห้งๆนักเรียนอากาศไม่มีความชื้นเท่าไหร่นะคะอากาศแห้งๆจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าดีเมื่อเราขัดถูแต่ถ้าความชื้นในอากาศมีเยอะนะคะฤดูร้อนฤดูฝนเราถูก็ไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่ไม่ค่อยจะดูดเท่าไหร่นะคะไปข้อที่6ค่ะถ้าถูผ้าแห้งบริเวณปลายด้านซ้ายแล้วนำไปจ่อเศษกระดาษนะคะมันจะสามารถดูดได้ใช่หรือไม่ด้านไหนดูดได้ถูด้านซ้าย
ถูด้านซ้ายด้านที่ถูได้ก็ต้องเป็นด้านซ้ายเป็นด้านซ้ายค่ะข้อนี้ไม่น่าจะพลาดแต่ข้อที่จะพลาดคือข้อที่7ผมไม่พลาดข้อที่จะพลาดต้องเป็นข้อที่7แน่นอนเลยเอาไปดูเลยดีกว่าเราถูด้านซ้ายแล้วเรานำปลายด้านขวาไปจ่อผลก็คือข้อ7ค่ะผลก็คือไม่ดูเศษกระดาษนะคะอย่าลืมว่าเราถูด้านซ้ายแต่เรานำปลายด้านขวาไปจ่อผลก็คือไม่ดูเศษกระดาษไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยข้อที่7แล้วนะคะเรียบร้อยไหมแมทธิวน้องคฤหาสน์ค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนักเรียนกลุ่มที่1ทั้งหมดเลยเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยนะคะไปดูข้อที่8ค่ะแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่ขัดถูเรียกว่าโอ้มีคนกระซิบมาแล้วแมทธิวบอกว่าคุณครูครับแรงไฟฟ้าสถิตค่ะคุณครูเคยพูดแล้วด้วยนะคะแรงไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นแค่ทำไมถึงเรียกว่าเป็นแรงไฟฟ้าสถิตเพราะว่ามันเกิดขึ้นแค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นนะคะสถิตแค่แป๊บเดียวนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาเราถูเสร็จแล้วเราจึงต้องรีบนำไปจ่อวัตถุเบาๆถ้าถูเสร็จแล้วหันไปคุยกับเพื่อนอยู่สัก5นาทีแล้วค่อยนำไปจ่ออันนี้แรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็หายไปและจะต้องมานั่งถูกันใหม่อีกนะคะข้อที่9ค่ะข้อใดไม่ทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้านั่นก็คือผ้าเปียกค่ะผ้าแห้งก็ได้ถูได้กระดาษเยื่อก็ได้ค่ะสุดท้ายค่ะถ้าถูกวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งที่เหมือนกันผลก็คือจะเกิดประจุไฟฟ้าแบบใดก็เป็นวัตถุชนิดเดียวกันไงคะแล้วแถมยังไปเอาผ้านะคะมาถูเหมือนกันผลที่เกิดขึ้นนั่นก็คือประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบเกิดอะไรขึ้นลูกคุณครูขออนุญาตเฉลยข้อนี้ใหม่ได้ไหมคะได้ได้นะคะรู้สึกว่าจะเฉลยผิดไปนิดนึงนักเรียนเฉลยไปผิดไปนิดเดียวจริงๆแล้วข้อที่ถูกคือข้อไหนลูกข้อที่ถูกคือข้อไหนคะศิริวัฒน์บอกว่าผมไม่พลาดศิริวัฒน์บอกผมไม่มีทางพลาดอยู่แล้วอ้าวข้อที่ถูกมาแล้วค่ะข้อที่ถูกคือข้อขอไข่ค่ะประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นจะเหมือนกันค่ะนักเรียนจะเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเรานำวัตถุมาใกล้กันมันจะผลักกันนะคะเหมือนแม่เหล็กเลยร่วมคะแนนส่งคืนเพื่อนทำได้ไหมทำได้นะคะเก่งมากนักเรียนค่ะเก่งมากๆรวมคะแนนค่ะใครได้ใครไม่ได้สักคะแนนเลยมีไหมคะมีไหมไม่มีใครได้1ข้อใครถูก1ข้อค่อนข้างยากนักเรียนบอกค่อนข้างยากมากเลยจริงๆแล้วไม่ยากอย่าลืมว่าอุปสรรคของการเรียนก็คือเรื่องของสมาธินะคะนักเรียนบางคนไม่ค่อยมีสมาธินะคะมีแป๊บเดียวนักเรียนหันไปคุยอีกแล้วนะคะเหมือนเราดูเราฟังอะไรสักอย่างหนึ่งฟังแล้วขาดช่วงในการฟังนักเรียนหันกลับมาฟังอีกนักเรียนก็จะงงนะคะเพราะฉะนั้นเราฟังกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงดีกว่านะคะจะทำให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นหรือถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจถามนะคะอ้าวใครได้1ข้อมีไหมคะไม่มี2ข้อค่ะ3ข้อค่ะเห็นไหมคะมี2คนปลายทางมีไหม4ข้อเห็นไหมคะศิริวัฒน์ยังได้4เลย5ข้อค่ะ6ค่ะ7โอ้8ดูสิ
ิสูงสุดเท่าไหร่9เต็ม10ค่ะยังมีนะคะน้องแสนกับน้องอะไรเอ่ยโชติรัตน์นะคะอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนและตัวเองด้วยนะคะเอาละนั่งตัวตรงหลายๆคนสงสัยค่ะเอ๊คุณครูค่ะเมื่อสักครู่หนูสงสัยจังเลยว่าที่คุณครูบอกว่าหวีผมน่ะมันเป็นยังไงคะผมงงอ่ะศิริวัฒน์บอกงงพอฟังแล้วเป็นไงคะเกาหัวแขกๆเพราะอะไรก็ผมมันผมสั้นน่ะแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะคะคุณครูใช่มั้ยอ้าวขอตัวแทนดีกว่าน้องอิสริยาพรมาฮะวันนี้ตัวแทนมาสาธิตเลยดีกว่าเอาคนผมยาวมาให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเจ้าตัวอาจจะไม่เคยสังเกตจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนฤดูไหนไม่รู้แหละนะคะไม่เคยรู้ไม่เคยสังเกตแต่วันนี้ให้สังเกตนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้สังเกตว่าเวลาเราหวีผมหวีผมหน้านี้หน้าไหนเนี่ยแมทธิวหน้านี้หน้าอะไรฤดูอะไรครับฤดูหนาวหวีเท่าไหร่ก็หวีไม่เรียบหวีเท่าไหร่ก็หวีไม่เรียบหวีมาจากบ้านเรียบแล้วนะพอมาถึงโรงเรียนเป็นไงโอ้โหพองเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะคุณครูจะหวีให้ดูอันนี้ผมของเราเรียบแปร่เลยเนาะไม่ใช่คนผมหยิกไม่ใช่คนผมหยิกเขาคนผมตรงนะคะเวลาหวีเขาก็จะหวีธรรมดาใช่ไหมลูกไปโดนหูโทษทีค่ะนะคะหวีธรรมดามันก็จะเรียบใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ในหน้าหนาวพอหวีปุ๊บนักเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมคะศิริวัฒน์บอกมันแปลกเห็นไหมคะเกิดจากการเสียดสีใช่ไหมลูกนี่ผมมันตามหวีมาทำไมเนี่ยคุณครูหวีให้ลงข้างล่างหวีให้ลงข้างล่างยังจะตามมาทำไมเห็นไหมคะยิ่งหวีก็ยิ่งยุ่งยิ่งหวีก็ยิ่งยุ่งนะคะเพราะอะไรมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นฮะติดมาได้ยังไงนักเรียนดูสิยุ่งอีกแล้วดูสิยุ่งอีกแล้วติดมาได้ยังไงเนี่ยเอาหวีเอาใหม่เอาหวีใหม่หวีให้ลงข้างล่างอ่ะเอาหวีใหม่อ่ะอ่ะติดมาอีกแล้วอ่ะเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นเกิดแรงทางไฟฟ้าขึ้นเพราะว่ามีการเสียดสีกันมีการถูกันระหว่างหวีกับผมมีน้ำหนักเบาใช่ไหมคะผมมีน้ำหนักเบาพอหวีปุ๊บโอ้โหหวีจริงๆหวีค่ะหวีเท่าไหร่ก็ไม่เรียบขึ้นมาเยอะเลยยิ่งหวีนานหวีนานเสียดสีหลายๆครั้งก็จะทำให้ผมนั้นถูกดูดขึ้นมาเยอะเลยใช่หรือเปล่านะคะเห็นไหมไม่ได้ให้ขึ้นมาด้วยเลยลงไปนะคะนี่เด็กขึ้นมาเลยเห็นไหมคะอ้าวปรบมือกับเพื่อนหน่อยค่ะนี่คือแรงทางไฟฟ้าถามว่าเกิดขึ้นหน้าไหนคะหน้าหนาวหน้าไหนลูกหน้าหนาวฤดูหนาวมักจะเกิดขึ้นนะคะนักเรียนที่ใส่กระโปรงนักเรียนที่ใส่กระโปรงผ้าที่นักเรียนใส่อาจจะไม่มีผลอาจจะไม่มีผลแต่ผ้ากระโปรงบางตัวของคุณครูนักเรียนคะใส่ไม่ได้เลยในหน้าหนาวเพราะอะไรหนาวเพราะหนาวเพราะว่าเวลาเดินมันจะเกิดการเสียดสีระหว่างขากับกระโปรงนะคะเดินไปมันเสียดสีกันนักเรียนตะวันคะตะวันจะคุยเดินไปเสียดสีกันไปทำให้ผ้าเป็นไงคะติดขาแนบกับขาเลยสังเกตนะนักเรียนสังเกตนะเวลาเราเดินไปตลาดนะคะถ้าเห็นใครใส่กระโปรงโอ้โหทำไมคนนู้นใส่กระโปรงแนบเนื้อจังเลยนะคะเขาไม่ได้อยากเซ็กซี่นะบางทีนะแต่เนื่องจากว่าผ้าบางชนิดนะคะผ้าบางชนิดเมื่อเกิดการถูกันระหว่างขากับผ้าจะทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นโดยเฉพาะในฤดูหนาวนะคะในฤดูหนาวนี่เกิดขึ้นค่ะนะคะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมแรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแป๊บเดียวนะคะถ้ามีการเสียดสีปุ๊บเขาเรียกว่าแรงไฟฟ้าสถิตนะคะเขาเรียกว่าแรงไฟฟ้าสถิตนะสงสัยอะไรถามค่ะเจษฎากรสงสัยถามค่ะฮะไม่ต้องดัดนิ้วแล้วหายเมื่อยหรือยังหายเมื่อยยังหายเมื่อยแล้วนะคะอ้าวถ้า
ไม่มีใครสงสัยนะคะทดสอบครั้งที่2ทำได้น้อยไม่เป็นไรเรายังเหลืออีก2ครั้งเทอมนี้เราทดสอบ4ครั้งนะคะเรายังเหลืออีก2ครั้งนักเรียนก็ต้องตั้งใจทำให้ดีก็แล้วกันแต่เรื่องต่อไปคราวต่อไปเราเจอกันอีกวันอะไรนะวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกค่ะโอ้โหแค่แรงทางไฟฟ้าก็เป็นไงคะยากมากทีนี้จะเป็นเรื่องไฟฟ้าและเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะมันจะยากขึ้นไปอีกถ้านักเรียนไม่ตั้งใจแต่ถ้านักเรียนตั้งใจคุณครูรับรองได้เลยว่าจะได้เต็ม10เหมือนกับแสนแน่นอนเลยนะคะนั่นคือฟังไม่เข้าใจถามนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพฤหัสนะคะอยากให้นักเรียนปลายทางเตรียมอุปกรณ์1อะไรเอ่ยกระบะถ่านเป็นยังไงเหมือนกระบะถ่านที่แม่หุงข้าวที่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่ลูกนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางเขาเข้าใจนะคะเขารู้นะคะกระบะถ่านหรือว่าจะเรียกรังถ่านก็ได้2ถ่านไฟฉายโอ้ก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่แล้วครับคุณครูมีตั้งหลายก้อนเอาก้อนใหญ่ค่ะ3หลอดไฟโอ้หลอดแบบไหนล่ะเป็นหลอดอะไรนะหลอดตะเกียบหลอดนีออนหลอดฟลูออเรสเซนต์โอ้ยากจังเลยเอาเป็นว่าหลอดเล็กๆธรรมดาค่ะ 1.5 นะคะคุณครูปลายทางกรุณาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสายไฟค่ะสายไฟจะต้องกลับไปที่บ้านแล้วเลาะสายไฟข้างฝาออกหรือเปล่าอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะต่างๆเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องทดลองทั้งนั้นกระบะถ่านถ่านไฟฉายเอาแบบ1ก้อน2ก้อนหรือ4ก้อนก็สุดแท้แต่นะคะกระบะถ่านถ่านไฟฉายหลอดไฟแล้วก็สายไฟนะคะเราจะมาทำการทดลองกันในคราวหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ